สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชภัทรขจีกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันค่ะเพราะว่าราคาขายปลีกในประเทศเช้าวันนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นอีกนะคะโดยในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะมีการปรับราคาขึ้นมา40สตางค์ต่อลิตรนะคะในขณะที่กลุ่มของน้ำมันดีเซลก็ปรับขึ้นมา60สตางค์ต่อลิตรค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเป็นดังนี้ค่ะโดยน้ำมันเบนซินนะคะอยู่ที่43บาท56สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์95 36บาท15สตางค์ E20 นะคะ35บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่35บาท88สตางค์ E85 นะคะ28บาท34สตางค์ส่วนดีเซล B7 ค่ะอยู่ที่28บาท54สตางค์ดีเซล B10 นะคะอยู่ที่28บาท54สตางค์ B20 อยู่ที่28บาท54สตางค์เช่นเดียวกันค่ะส่วนดีเซลพรีเมียม B7 นะคะอยู่ที่34บาท56สตางค์ต่อลิตรค่ะสาเหตุของการปรับราคาในครั้งนี้นะคะก็เป็นผลมาจากการที่ตลาดนั้นกังวลต่อวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะซึ่งล่าสุดสหรัฐและยุโรปนะคะมีการประกาศคว่ำบาตรรัสเซียทางการค้าและทางการเงินรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆกับธนาคารส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสปรับตัวสูงขึ้นโดยไทยออยล์นะคะคาดการราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 89-95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นั้นน่าจะเคลื่อนไหวที่กรอบ 91-97 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแล้วเท่าไหร่เราจะโฟกัสไปที่น้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่มีคนใช้งานมากที่สุดส่วนดีเซลค่ะแม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่มีผลกระทบต่อภาคการขนส่งและราคาสินค้าแต่น้ำมันชนิดนี้ก็ยังได้รับการอุดหนุนไม่ให้ราคาสูงเกิน30บาทต่อลิตรขณะที่ปัจจุบันนะคะราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ก็มีบทบาทต่อภาคการขนส่งไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะการขนส่งแบบ door to door หรือแบบ delivery เราจะไปโฟกัสกันที่แก๊สโซฮอล์95นะคะซึ่งพบว่าตั้งแต่ต้นปีมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแค่2เดือนนะคะปรับราคาไปแล้วถึง11ครั้งเป็นราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นไปถึง4บาท40สตางค์ต่อลิตรค่ะโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะมีการปรับราคาขึ้นไป5ครั้งด้วยกันค่ะทำให้ราคาน้ำมันนะคะปรับขึ้นมาจาก31บาท75สตางค์ต่อลิตรมาอยู่ที่34บาท5สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีการปรับขึ้นมาอีก6ครั้งจาก34บาท5สตางค์ต่อลิตรเมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมนะคะก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่36บาท15สตางค์ต่อลิตรในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนดีเซล B7 นะคะในช่วงเดือนมกราคมก็ปรับ4ครั้งจาก29บาท4สตางค์ต่อลิตรมาอยู่ที่29บาท94สตางค์ต่อลิตรขณะที่เดือนกุมภาพันธ์นั้นมีการปรับราคา2ครั้งค่ะครั้งแรกนะคะเป็นการปรับลดราคาจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงมา2บาทนะคะก็เลยทำให้ราคานั้นลดลงมาเหลือ27บาท94สตางค์ต่อลิตรและวันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอีก60สตางค์นะคะก็เลยทำให้ราคาขยับขึ้นมาเป็น28บาท54สตางค์ต่อลิตรค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราไปดูราคาน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างโดยเป็นราคาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก่อนที่จะมีการปรับราคาในช่วงเช้าวันนี้เราจะเห็นได้นะคะว่าราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินซึ่งไทยอ้างอิงจากแก๊สโซฮอล์95ก็จะพบว่าไทยนั้นใช้น้ำมันแพงเป็นอันดับที่5ของภูมิภาคค่ะโดยสิงคโปร์นั้นใช้น้ำมันแพงที่สุดนะคะอยู่ที่67บาท50สตางค์ต่อลิตรตามมาด้วยสปป.ลาว43บาท5สตางค์ต่อลิตรฟิลิปปินส์ค่ะ38บาท92สตางค์ต่อลิตรกัมพูชา37บาท14สตางค์ต่อลิตรและราคาน้ำมันในไทยก่อนปรับขึ้นวันนี้นะคะอยู่ที่35บาท75สตางค์ต่อลิตรแต่ถ้าเป็นเบนซินธรรมดานะคะที่ไม่ได้ผสมเอทานอลให้เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยก็จะพบว่าราคาน้ำมันของไทยนั้นพุ่งไปอยู่ที่43บาท16สตางค์ต่อลิตรขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางทันทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศก็จะมีปัจจัยทางด้านราคาที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการทางภาษีและระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกันค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะหลายประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีนโยบายสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลนั้นถูกกว่าเบนซินค่ะเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าแนวโน้มนั้นยังคงเป็นขาขึ้นกันอยู่จนกว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะผ่อนคลายลงค่ะ
จากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะไปต่อกันที่ประเด็นที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยไม่มีไม้กั้นหรือว่า M-Flow ค่ะโดยเฉพาะค่าปรับการจ่ายเงินค่าผ่านทางที่ล่าช้าและมีอัตราค่าปรับสูงถึง10เท่าของค่าผ่านทางค่ะหลายคนโดนค่าปรับกันไปเป็นพันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้กรมทางหลวงก็พยายามอธิบายค่ะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเก็บเงินค่าผ่านทางให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นจากเดิมที่เคยจ่ายกันเป็นเงินสดนะคะก็จะเจอปัญหารถติดหน้าด่าน1ชั่วโมงเนี่ยระบายรถได้ประมาณ400ถึง600คันต่อช่องทางเท่านั้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้ระบบ Easy Pass และ M Pass เติมเงินในบัตรก่อนนะคะเมื่อขึ้นทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ระบบก็จะตัดเงินในบัตรที่ติดอยู่หน้ารถระบบนี้ค่ะระบายรถได้มากกว่าแบบเงินสดได้2เท่าก็คือระบายรถได้800คันต่อชั่วโมงต่อช่องทางแต่ก็ยังมีปัญหานะคะไม้กั้นเปิดบ้างไม่เปิดบ้างบางคนเนี่ยมีรถหลายคันก็ไม่ได้ติดตัวส่งสัญญาณเอาไว้ที่หน้ารถแล้วก็ใช้วิธีโบกหรือว่าชูตัวส่งสัญญาณถ้าจังหวะไม่ได้นะคะเครื่องก็ไม่อ่านไม้กั้นก็ไม่เปิดต้องถอยเข้าถอยออกนะคะรถข้างหลังก็มาติดต้องเปลี่ยนเลนกันอีกบางคันลืมเติมเงินค่ะไม้กั้นก็ไม่เปิดเหมือนกันนะคะก็เลยเป็นปัญหาทีนี้กรมทางหลวงก็เลยเปลี่ยนไปใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือที่เรียกกันว่า M-Flow นี่แหละค่ะหลายประเทศก็ใช้ระบบนี้นะคะโดยระบุว่าระบบนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวของจราจรหน้าด่านก็คือวิ่งผ่านได้เลยแล้วก็มาจ่ายเงินกันทีหลังผ่านระบบต่างๆอย่างเช่นจ่ายผ่าน QR Code นะคะตัดเงินในบัตรเครดิตหรือว่าจะไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อโดยบอกชื่อแล้วก็เลขทะเบียนรถก็ได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้นะคะคนที่จะใช้ M-Flow ได้เนี่ยจะต้องไปสมัครใช้บริการกันก่อนเพื่อที่จะยืนยันตัวตนแล้วก็เลขทะเบียนรถซึ่งการจ่ายเงินก็จะเป็นแบบขึ้นก่อนแล้วไปจ่ายที่หลังตอนเปิดทดสอบระบบนี้ใหม่ๆนะคะก็มีความกังวลเหมือนกันค่ะว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ใช้งานไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินจะทำยังไงจะมีโทษอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งประเด็นนี้เองก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากหลังจากเปิดให้บริการกันอย่างเป็นทางการแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้บริการเนื่องจากประชาชนนั้นยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้ว่าช่องไหนเป็น M-Flow ช่องไหนเป็น Easy Pass M-Pass หรือว่าช่องไหนจ่ายเงินสดนะคะก็เลยไม่ได้เตรียมตัวพอไปถึงหน้าด่านจริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันทำให้เกิดการจราจรติดขัดหรือบางคนเนี่ยเปลี่ยนเลนไม่ทันก็ต้องวิ่งผ่าน M-Flow เข้าไปนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปจ่ายเงินกันที่ไหนอย่างไรแล้วถ้าจ่ายล่าช้าจะมีค่าปรับหรือเปล่านะคะและมีเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักว่าโทษปรับกรณีการจ่ายเงินค่าทางด่วนช้ากว่า2วันตามเงื่อนไขจะต้องถูกปรับถึง10เท่าค่าปรับตรงนี้สูงเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วช่องทางที่จัดไว้สำหรับ M-Flow นั้นเหมาะสมแล้วหรือยังและในอนาคตกรมทางหลวงและทางด่วนต่างๆจะใช้ระบบ M-Flow เหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปฟังการชี้แจงจากนายธนศักดิ์วงธนากิจเจริญผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ค่ะไปฟังกันนะคะว่ากรมทางหลวงจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรและจะมีการปรับลดอัตราค่าปรับลงหรือเปล่าไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะลองขอแนะนำเรียนนะครับตัวระบบ M-Flow เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นระบบที่เราใช้มาเพื่อที่จะช่วยในการระบายจราจรบริเวณหน้าด่านนะครับก็คือใช้กล้อง AI เนี่ยจับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องมาหยุดชะงักรอรับเงินนะครับบริเวณหน้าด่านระบบเงินสดหรือเป็นระบบบัตรอัตโนมัติเดิมนะครับซึ่งก็จะช่วยในการแก้ปัญหาจราจรเพราะระบายรถได้มากกว่า5เท่านะครับถ้าเทียบกับระบบเดิมแล้วก็สามารถไปชำระได้ที่หลายช่องทางนะครับซึ่งตอนที่เริ่มดำเนินการของการให้ระบบเป็นโซนเนี่ยนะครับเรามีการเปิดให้ทดสอบระบบนะครับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมปี2564นะครับก็ประมาณเกือบ4เดือนก่อนที่เขาจะมีการเปิดให้บริการจริงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนที่เราเปิดให้บริการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศนะครับเรื่องของเงื่อนไขการใช้ระบบ M-Flow นะครับโดยผู้มีการทางหลวงนะครับซึ่งก่อนที่จะเปิดให้บริการเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์กับทางผู้ใช้ทางนะครับเรื่องของว่าอธิบายว่าระบบ M-Flow คืออะไรข้อดีของระบบ M-Flow คืออะไรนะครับซึ่งแล้วก็ลงทะเบียนอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องของช่องทางการชำระเงินนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบที่เราสามารถวิ่งโดยที่ไม่ต้องหยุดชะลอบริเวณหน้าด่านเหมือนกับเราวิ่งตามถนนตามปกติเลยนะครับแล้วก็ผ่านตัว
กล้องนะครับที่อ่านป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็จะไปประเมินนะครับคิดเป็นค่าผ่านทางนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับทางผู้ใช้ทางที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Enflow Thai นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ enflowthai.com นะครับก็อันนี้เป็นช่องทางแล้วก็สามารถชำระเงินได้ทั้งตัว QR code นะครับชำระเงินได้ผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับแล้วก็สามารถชำระบัตรผ่านตัว Empire Easy Pass คือลูกค้า Empire Easy Pass เดิมเนี่ยก็สามารถมาผูกบัญชีตัดเงินกับระบบ Enflow ได้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะสัมพันธ์แล้วก็เปิดให้ทดสอบการใช้งานเสมือนจริงนะครับช่วงเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการประกาศนะครับเรื่องของเงื่อนไขการใช้นะครับรวมไปถึงการชำระเงินนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบเงินสดเดิมนะครับท่านต้องชำระเงินอยู่นั้นเลยนะครับก็คือไปที่ด่านตู้เก็บเงินนะครับจ่ายเงินสดให้กับทางผู้กับทางเจ้าที่นะครับแล้วก็จะมีการถอนเงินซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลาในการผ่านทางก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการจราจรบริเวณหน้าด่านขึ้นนะครับหรือจะเป็นตัวบัตรอัตโนมัตินะครับที่เราเรียกว่า M-Pass หรือ Easy Pass นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเติมเงินไว้ในตัวแท็กก่อนนะครับถึงสามารถไปผ่านทางได้นะครับซึ่งเราก็จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าในบางครั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยเราก็พบว่ามีประเด็นปัญหานะครับเรื่องของการอ่านตัวแท็กหมายการบางครั้งก็ไม่เปิดจะจริงทำให้เกิดเรื่องของการถอยบริเวณหน้าด่านนะครับทำให้เกิดรถติดสะสมบริเวณหน้าด่านเก็บเงินนะครับจึงเป็นที่มาของการนำระบบEnflow มาใช้นะครับซึ่ง Enflow เนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนว่าก็สามารถวิ่งผ่านโดยไม่ต้องหยุดนะครับหรือชะลอบริเวณจุดเก็บเงินนะครับเพราะว่าคนมันจะไม่มีด่านแล้วนะครับหลังจากที่ท่านผ่านช่องเก็บเงินนะครับก็สามารถไปชำระตามช่องทางที่ผมนำเรียนนะครับซึ่งในประกาศของทางผู้มีการทางหลวงเนี่ยก็มีประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่าเราก็ใช้ระยะเวลาในการไปชำระเนี่ย2วันนะครับซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบเงินสดหรือตัว Empire Easy Pass เนี่ยท่านต้องชำระเงินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Enflow เนี่ยเราก็เหมือนพยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทางผู้ใช้เนี่ยมาใช้ระบบ Enflow นะครับเพียงให้ระยะเวลานึงเนี่ยให้ทางผู้ใช้ทางเนี่ยมาชำระเงินนะครับซึ่งผ่านทางไปแล้วก็จะมีระยะเวลาซึ่งแต่ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าทางกรมทางหลวงเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ใช้ทางนะครับแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังหาแนวทางนะครับในการที่จะลดผลกระทบกับทางผู้ใช้ทางเรื่องของค่าปรับในช่วงแรกที่เราเปิดให้บริการตอนนี้กำลังหาแนวทางอยู่ครับเรื่องของค่าปรับ10เท่าเนี่ยตามพรบ.กำหนดค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับเราก็มีกำหนดตามพรบ.กำหนดค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งตรงของกรมเนี่ยเข้าใจว่าเราคงไม่อยากนำมาใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีการประกาศเงื่อนไขไว้นะครับตามพรบ.กำหนดค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าตอนนี้ทางกรมรับทราบนะครับเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของค่าปรับนะครับมันก็กำลังหารือนะครับเรื่องของแนวทางต่างๆเพื่อที่จะลดผลกระทบกับทางผู้ใช้ทางเกี่ยวกับเรื่องค่าปรับอยู่ครับตั้งแต่หลังวันที่15กุมภาพันธ์ที่เขาเปิดให้บริการใช้จริงนะครับต้องบอกว่ามีผู้สนใจแล้วก็มาสมัครลงทะเบียนกับทางระบบเป็นตัวเนี่ยวันละหมื่นรายนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็จาก200รายต่อวันเนี่ยนะครับมีผู้มาสมัครระบบเอ็นโฟลว์เนี่ยวันละหมื่นนะครับจากเดิมเนี่ยก่อนเปิดให้บริการ3เดือนที่เราทดสอบแล้วก็พยายามเป็นสัมพันธ์เนี่ยมีผู้ใช้มาลงทะเบียนเราสักประมาณ 20,000 นะครับเปิดมา1สัปดาห์นะครับตอนนี้ผู้ใช้ที่มาลงทะเบียนกับระบบเอ็นโฟลว์เนี่ยวันละหมื่นกว่าหมื่นกว่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ที่มาสมัครแบบเต็มรูปแบบนะครับก็คือเกือบ 80,000 รายแล้วนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นอีกนะครับว่าเรื่องของการสมัครลงทะเบียนเนี่ยมีความยุ่งยากนะครับอันเนี้ยทางกรมทางก็รับฟังความคิดเห็นของทางผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พยายามปรับเรื่องของระบบลงทะเบียนเนี่ยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีช่องทางนึงที่ทางกรมทางหลวงเองเนี่ยพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการผูกบัญชี Enflow ผ่านทาง LINE Official Account นะครับคืออันนี้เราพัฒนาอีกช่องทางนึงขึ้นมานะครับก็คือเป็น LINE Official Account นะครับท่านก็สามารถเสิร์ชนะครับที่ LINE Official Account นะครับชื่อEnflow Thai MFLOWTHAI นะครับซึ่งอันนี้เป็น LINE Official Account นะครับท่านสามารถแอดมาเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถผูกบัญชีกับ LINE OA ได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือภายในระยะเวลา2นาทีเนี่ยท่านก็สามารถกรอกชื่อนะครับตามบัตรประชาชนมี OTP มายืนยันนะครับแล้วก็กรอกป้ายทะเบียนรวมถึงผูกบัญชีบัตรเครดิตนะครับอันนี้
สามารถผูกบัญชีได้แบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้แล้วก็ผ่านระบบ M-Flow ได้เลยนะครับก็เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้ทางกรมทางหลวงเองก็รับฟังข้อที่เห็นของผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพของการให้บริการนะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนครับว่าจริงๆแล้วระบบ M-Flow นะครับถ้าทางท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจริงๆแล้วเรายังให้ระยะเวลาที่ไปชำระค่าผ่านทางตามช่องทางต่างๆที่ทางกรมทางหลวงได้เตรียมไว้นะครับทางก็คือผ่านทางไปปุ๊บเข้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็จะมีตัวเมนูว่าสามารถชำระค่าผ่านทางสำหรับกรณีไม่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกช่องทางนี้เลยนะครับก็ใส่ป้ายทะเบียนท่านนะครับ ก็จะขึ้นค่าผ่านทางของรถท่านมานะครับแล้วท่านก็สามารถชำระผ่านทาง QR code นะครับได้ตอนนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็คือที่ 7-Eleven นะครับถ้าท่านสะดวกนะครับจะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่ 7-Eleven เนี่ยท่านก็สามารถวิ่งผ่านมอเตอร์เวย์ไปเสร็จนะครับก่อนเข้าบ้านท่านก็แวะที่ 7-Eleven แล้วก็ชำระค่าผ่านทางโดยบอกป้ายทะเบียนนะครับกับเจ้าหน้าที่ของ 7-Eleven ท่านก็จะได้ขึ้นค่าผ่านทางมาแล้วท่านก็ชำระเงินได้นะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่กระตุ้นมากขึ้นนะครับแล้วมีแผนที่จะปรับเรื่องของช่องทางของ M-Flow ให้มีความโฟลว์มากขึ้นไหมคะจะได้ไม่ต้องมีการเบียดเลนกันหรือว่าเปลี่ยนเลนกันอะไรประมาณนี้ค่ะครับครับคือตอนนี้พอมีการเปิดให้บริการตอนนี้ต้องบอกว่า1สัปดาห์นะครับเรื่องของตอนนี้เราจัดเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อไปช่วยในการ1เรื่องจัดจราจรนะครับปรับช่องทางปรับปรุงกายภาพต่างๆนะครับตามที่ทางผู้เดินทางเนี่ยให้ความเห็นมานะครับเรื่องของป้ายจราจรที่สับสนนะครับทางกรมทางหลวงเองก็ไปดำเนินการปรับปรุงนะครับปิดป้ายต่างๆที่แบบยังไม่สอดคล้องอะไรพวกนี้นะครับหรือยังไม่มีการเปิดแอปบริการเพราะว่าอย่างเช่นมีป้ายแขวนสูงว่าอันนี้เป็นระบบ M-Flow ช่องซ้ายซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดแอปบริการแล้วก็ไปทำดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ปิดนะครับหรือจัดเจ้าหน้าที่ไปทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับว่าM-Flowผ่านแล้วชำระเงินทางด้านไหนนะครับมีการจัดแจกกันพับใบปลิวบริเวณหน้าด่านทุกด่านนะครับมีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับของกรมทางหลวงเนี่ยไปคอยให้บริการทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับชำระค่าผ่านทางนะครับเพื่อที่จะคอยบริการผู้เดินทางนะครับซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ผู้เดินทางก็เริ่มเข้าใจเรื่องของการใช้ช่องทางเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ตรงนี้เราก็มีการประเมินนะครับแล้วก็ประชุมกันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมประชุมกันทุกสัปดาห์ทุกวันนะครับเพื่อที่จะติดตามประเมินผลเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการให้บริการผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีผู้ใช้มาสมัครแล้วก็มาใช้ระบบ M-Flow มากขึ้นส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็เริ่มเข้าใจว่าฉันวิ่งผ่านแล้วก็สามารถไปชำระเงินได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีการเปิดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะครับก็คิดว่าโดยสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก็เป็นในแนวทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางกรมทางหลวงก็ต้องขออภัยนะครับในความสะดวกของระหว่างที่เราเดินทางช่วงแรกที่มีการเปิดให้บริการ M-Flow นะครับและนั่นก็เป็นคำชี้แจงจากทางกรมทางหลวงนะคะก็คงจะต้องติดตามดูว่าในเร็วๆนี้จะมีมติหรือว่ามีความชัดเจนออกมาอย่างไรในเรื่องของค่าปรับจากการจ่ายค่าผ่านทาง M-Flow ล่าช้านั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่แค่มอเตอร์เวย์แล้วก็ทางด่วนเท่านั้นนะคะที่ใช้ระบบ M-Flow ล่าสุดดอนเมืองโทเวย์ก็เตรียมที่จะเปิดใช้ระบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นี่แหละค่ะโดยนายธานินทร์พานิชชีวะกรรมการผู้จัดการบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะก็เปิดเผยว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะดอนเมืองโทเวจะเปิดใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้จ่ายค่าผ่านทางด้วยบัตร M-Pass และ Easy Pass รวมไปถึงการจ่ายผ่านบัตร EMV หรือว่า Visa และ Mastercard ได้หรือจะจ่ายผ่าน QR Code Payment ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือว่า M-Flow ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งช่อง M-Flow Demo Lane Test ที่บริเวณด่านดินแดงจำนวน2ช่องเพื่อทดสอบระบบการตรวจจับยานพาหนะแบบอัตโนมัติโดยจะมีการทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Single Platform ของกรมทางหลวงในช่วงต้นปี2565นี้ล่ะค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกันหน่อยนะคะโดยล่าสุดนางปานทิพย์ศรีพิมลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.
ได้เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งที่สครกำกับดูแลโดยตรงสำหรับปี2565นะคะพบว่ารัฐวิสาหกิจค่ะมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมณสิ้นเดือนมกราคม65เป็นไปตามเป้าหมายโดยสามารถเบิกจ่ายได้ 35,052 ล้านบาทคิดเป็น 97% ของแผนการเบิกจ่ายสะสมก็ประกอบไปด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ34แห่งจำนวน 19,549 ล้านบาทคิดเป็น 89% ของแผนเบิกจ่ายสะสมและรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน9แห่งจำนวน 15,503 ล้านบาทคิดเป็น 111% ของแผนเบิกจ่ายสะสมค่ะสำหรับช่วงต้นปีนี้นะคะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมถึงชุมพรและโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจีระของการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะและถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะจะทำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจหรือว่าการลงทุนภาคเอกชนนั้นอาจจะต้องชะลอตัวหรือว่าชะงักลงไปบ้างนะคะแต่ว่าการลงทุนในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อค่ะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel CS3 Thailand News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุชภัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ